สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในบทที่11และจริงๆแล้วเราเรียนมาเนี่ยตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่10เนี่ยก็นักศึกษาก็คงจะได้รับความรู้อะไรไปบ้างนะคะเรียนไปเรียนมาก็ตอนนี้ก็เป็นบทที่11แล้วบทที่11เนี่ยครูก็จะพูดถึงเรื่องกลยุทธ์การปฏิบัติการนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่ากลยุทธ์การดำเนินการก็ได้นะคะในเรื่องของกลยุทธ์ที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยจนน้ำมาถึงวันนี้เนี่ยนะคะก็มีหลายๆเรื่องที่นักศึกษาคงได้ประโยชน์อะไรไปบ้างนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนเรื่องกลยุทธ์ปฏิบัติการหรือกลยุทธ์การดำเนินการหรือกลยุทธ์ดำเนินการนั่นเองนะคะในเรื่องของกลยุทธ์ปฏิบัติการนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะสร้างกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะคะให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามแผนของใครแผนของบริษัทค่ะแผนของบริษัทหรือองค์กรที่ได้วางไว้นะคะโดยที่จะต้องมีกลยุทธ์ในระดับการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีความเหมาะสมแล้วยังทั้งยังต้องสอดคล้องกับธุรกิจด้วยนะคะกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจด้วยนะคะมันถึงจะทำให้ธุรกิจก้าวหน้าไปได้หรือว่าเดินหน้าไปตามที่ความต้องการของผู้บริโภคความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นสเตคโฮลเดอร์ผู้บริหารต่างๆในระดับต่างๆนะคะผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยกลยุทธ์ตรงเนี้ยนะคะจะต้องครอบคลุมหน่วยงานระดับปฏิบัติการขององค์กรนั้นๆด้วยนะคะทั้งยังมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในการวางกลยุทธ์เนี่ยทั่วไปแล้วนะคะก็จะต้องมุ่งเน้นประสิทธิภาพทั้งนั้นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ปฏิบัติการก็เช่นกันก็ต้องมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะในระดับปฏิบัติการขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นจริงๆแล้วบางทีแต่ละองค์กรเนี่ยก็มีกลยุทธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทำยังไงให้มันดียิ่งขึ้นนะเพื่อให้มีอะไรมีความสามารถหรือมีศักยภาพในการสนับสนุนกลยุทธ์ระดับองค์กรก็คือสนับสนุนตัวที่สูงขึ้นไปนั่นเองนะคะและธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กันด้วยนะคะเช่นอะไรฝ่ายการเงินต้องสัมพันธ์กับบัญชีฝ่ายจัดซื้อก็ต้องสัมพันธ์กับฝ่ายผลิตนะคะอย่างนี้เป็นต้นการดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานหรือระดับปฏิบัติการถ้าไม่สัมพันธ์กันแล้วเนี่ยก็จะทำให้กลยุทธ์นั้นไม่ประสบความสำเร็จที่องค์กรมุ่งหวังไว้นะคะทีนี้แม้ว่าแต่ละหน่วยงานจะมีวัตถุประสงค์ของตนเองเนาะบางหน่วยงานเขาก็จะบอกมีคำขวัญมีวัตถุประสงค์ของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจมีความขัดแย้งกันก็ได้นะคะเช่นอะไรเช่นหน่วยงานผลิตบอกว่าจะผลิตให้ทันเวลาแต่ปรากฏว่าฝ่ายจะซื้อวัตถุดิบที่ในระดับที่พอเพียงนักเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นเนี่ยมันก็จะขัดแย้งกันนะคะแต่และองค์กรธุรกิจจะต้องคำนึงอยู่เสมอว่าหน่วยงานเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องของแต่ละหน่วยงานแล้วนั้นองค์กรธุรกิจจะต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ในระดับของธุรกิจและระดับปฏิบัติการด้วยนะคะสไลด์นี้ครูขอพูดถึงเรื่องกลยุทธ์การตลาดนะคะในเรื่องของกลยุทธ์การตลาดเนี่ยนะคะมันก็มีทั้งหมดด้วยกัน5 6ข้อก็มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจนะคะการแบ่งส่วนตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะตำแหน่งของสินค้านะคะและหัวข้อสุดท้ายก็คือการจัดส่วนผสมทางการตลาดนะคะตรงนี้เรากลับมาพูดถึงหัวข้อแรกก่อนหัวข้อแรกก็คือความสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจทำไมก็อย่างนั้นธุรกิจเราทำอะไรนะธุรกิจของเราทำอะไรก็ต้องมีการตลาดที่สอดคล้องกับธุรกิจของเรานะคะไม่ใช่ว่าธุรกิจของเราเนี่ยทำแบบการค้าที่ระดับแค่จุลภาคอาจจะเป็นแค่ตำบลอำเภอหรือระดับจังหวัดนะคะแต่ปรากฏว่าโอ้โหกลยุทธ์ที่เราทำเนี่ยเป็นกลยุทธ์ระดับประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันจะทำให้กว้างหรือใหญ่เกินไปเกินกว่าความสามารถของกิจการนั่นเองนะคะโดยเฉพาะ
นะโดยเฉพาะอาจจะต้องมีชื่อที่จำง่ายนะคะแล้วก็สะกดง่ายนะคะชื่อของธุรกิจของเราเนี่ยบางทีเนี่ยกลยุทธ์ในการตั้งชื่อเนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์อย่างนะให้คนจดจำได้ง่ายนะคะอย่างเงี้ยครูก็ยกตัวอย่างเราพูดถึง Apple อย่างเงี้ยนะคะ Apple เนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์เป็นรูป Apple เลยบริษัท Apple อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเรานึกภาพออกเลยว่าอ๋อบริษัท Apple เนี่ยมันก็จะมีในลักษณะของรูป Apple นะคะซึ่งเขาก็สตีฟจ็อบส์เขาก็เป็นคนเก่งนะคะเขาก็บอกว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีความคิดที่สร้างสรรค์ตลอดนะคะแต่ว่าอันนี้เขาเป็นกลยุทธ์ระดับโลกไปแล้วเนาะทีนี้ถามว่าทำไมต้องเป็นรูป Apple นะคะมันก็สื่อได้อีกว่าใน Apple เนี่ยมันให้คุณประโยชน์กับคนนะมีสารอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเลยนะคะมีใยอาหารมากนะคะแล้วทำไม Apple ตัวนี้ถึงจะต้องเป็นรอยกัดนะคะตัวนี้มันก็สื่อได้อีกว่าให้คนจำได้ค่ะถ้าเป็นลูก Apple ธรรมดานักเรียนมันก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยมันธรรมดาแต่ทำไม Apple เนี่ยถึงต้องทำให้เป็นรูปรอยกัดนะคะรอยกัดในภาษาเขาใช้คำว่า bite นะคะ bite ที่แปลว่ารอยกัดที่แปลว่ากัดค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของส่วนของบริษัท Apple แล้วเนี่ยตัวนี้มันหมายถึงไบท์ที่เป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะมันก็เป็นกลยุทธ์การตลาดอย่างหนึ่งซึ่งทำให้คนนั้นจดจำ Apple ได้ง่ายนั่นเองนะคะทีนี้เรามาพูดถึงการแบ่งส่วนตลาดนะคะในการแบ่งส่วนการตลาดนั้นสินค้าของเราเนี่ยเราก็ต้องแบ่งส่วนแบ่งกลุ่มลูกค้าออกไปนะคะแบ่งส่วนตลาดว่า เราคิดว่าเราอ่ะจะแข่งกับใครเราจะเอา market share หรือส่วนแบ่งการตลาดนั้นน่ะแย่งชิงมาเท่าไหร่นะคะถ้าสมมติว่าในธุรกิจของเราผลิตเสื้อผ้าเด็กเนาะมันก็ในเสื้อผ้าเด็กเนี่ยมันก็จะมีออมฟองเนาะมี Little Vago นะซึ่งตอนนี้ Little Vago เนี่ยคุณแทบจะไม่ค่อยเห็นเขาละเนาะเสื้อผ้าเด็กเนี่ยตอนนี้ก็จะเห็นก็มีออมฟองนะคะมีบริษัทที่เป็นชูชูนะซึ่งตอนนี้ชูชูเนี่ยในสมัยที่ครูยังเรียนอยู่เนี่ยชูชูนั้นดังมากนะต่อมาพอเวลามันเปลี่ยนไปเนาะคือจริงๆแล้วในเรื่องของโปรดักต์ของเด็กๆเนี่ยอย่างที่ครูเคยพูดไว้ว่าถ้าเป็นสินค้าของเด็กๆเนี่ยมันก็เน้นความน่ารักความหวานถ้าเป็นเด็กผู้หญิงนะคะถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะต้องเน้นธรรมะธรรมแงนะดูแล้วเป็นจิ๊กโถนิดๆนะคะถ้าเป็นเด็กผู้ชายนะคะแต่จริงๆแล้วเสื้อผ้าที่น่ารักก็จะเป็นเสื้อผ้าของเด็กผู้หญิงมากกว่าจะคล้ายๆถ้าตัวเล็กๆก็จะเหมือนตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในการแบ่งส่วนการตลาดเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูว่าสินค้าของเราเนี่ยเราจะไปแบ่งส่วนการตลาดมาจากใครใช่ไหมถ้าเราทำเสื้อผ้าเด็กเราก็จะต้องแบ่งส่วนการตลาดมาแย่งชิงลูกค้าในส่วนของเสื้อผ้าเด็กที่เขามีคนที่ครองตลาดอยู่แล้วนะคะอย่างที่ครูบอกมี Little Vago มีอองฟองมีชูชูนะคะพวกเนี้ยเนาะมันก็จะเขาก็ครองตลาดแล้วเราก็จะแบบมาแบ่งซิว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะแบ่ง market share ของเขาออกมาได้เท่าไหร่หรือว่ายกตัวอย่างใกล้ๆตัวเลยอย่างยาสระผมอย่างเงี้ยนะคะเราก็ครูก็จะยกของที่มันเห็นชัดๆเลยว่ามันมีภาพเห็นเลยว่าเราจะแบ่งส่วนการตลาดเนี่ยเราจะแบ่งส่วนแบ่งเข้ามายังไงนะคะเราอย่างเราทำยาสีฟันเนี่ยเราจะแบ่งมาร์เก็ตแชร์เขาออกมาเป็นยังไงคืออย่างน้อยๆเราต้องแย่งชิงลูกค้าเข้ามาได้บางส่วนละค่ะเช่นลูกค้าที่ชอบแปรงฟันเน้นฟันขาวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราทำยาสีฟันแล้วก็สมุนไพรที่ให้ความขาวกับฟันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะมันก็จะแบ่งสามารถแบ่งมาร์เก็ตแชร์ออกมาได้บ้างนะคะแต่ถ้ายังไงเสียสินค้าพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีกำลังที่จะโฆษณาสู้เขาเนี่ยหลายๆอย่างก็ต้องออกไปจากตลาดนะคะแบ่งกลุ่มเป้าหมายนะกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเรามี มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นยังไงบ้างเราจะทำยาสีฟันสำหรับคนที่สูบบุหรี่ลูกค้าของเราก็คือต้องลูกค้าที่สูบบุหรี่เป็นนิจสิ่งเพราะคนสูบบุหรี่เนี่ยก็จะมีกลิ่นปากกลิ่นปากก็คือกลิ่นบุหรี่นี่นะคะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยจะเลิกบุหรี่ได้เนี่ยโอ้โหทำสารพัดสารเพเลยแต่ก็เลิกไม่ได้แต่บางคนสิคะเขาบอกหักดิบเพียงแค่วันเดียวแป๊บเดียวคืนเดียวพรุ่งนี้เช้าที่จะไม่สูบก็ทำได้เพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจอะค่ะ
นะมันอยู่ที่ใจว่าเราใจแข็งมากพอแค่ไหนบางทีเนี่ยการแพ้ใจตัวเองเนี่ยนะคือแพ้ความรู้สึกตัวเองเนี่ยแหละค่ะเขาถึงบอกว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัวเราเองนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะทำโปรดักต์ตัวนี้ออกมาให้ใครนะคะอย่างเช่นชาเขียวกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเขาเน้นให้คนรักสุขภาพเนาะพวกไปทำงานทั้งหญิงและชายนะคะอายุ15ไม่เกิน40นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะเน้นลูกค้าเป็นอย่างนี้ก็คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราผลิตชาเขียวออกไปตอนหลังมันก็จะมีอะไรอ่ะมีน้ำเก๊กควยมีน้ำเก๊กหลอกมีน้ำจับเลี้ยงน้ำจับเลี้ยงพวกนี้ก็คือกินแล้วก็จะช่วยเรื่องร้อนในแก้ร้อนในได้นะคะแต่จากคงจะได้ยินข้อมูลบางอย่างว่าจริงๆแล้วในการดื่มน้ำนะคะคือเครื่องดื่มที่ครูพูดมาทุกอย่างที่เมื่อกี้ที่ครูพูดเนี่ยพวกนี้นะคะถ้าเราดื่มเนี่ยถ้าเราดื่มในลักษณะที่มันไม่เย็นนะคะเป็นน้ำแบบระดับอุณหภูมิที่เป็นธรรมชาติมากๆนี่นะคะคือน้ำธรรมดาไม่ใช่น้ำเย็นไม่ได้แช่เย็นก็จะไม่รสชาติก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่นะคะก็คือไม่ชวนดื่มแต่ถ้าหากว่าได้ลองเอาไปแช่เย็นสักนิดนึงนะมันจะทำให้รสชาติอะอร่อยขึ้นน่าทานขึ้นนะคะน่าดื่มขึ้นนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าถ้าในแพทย์เขาก็แนะนำแล้วเนาะว่าเวลาจะกินข้าวหรือว่าจะดื่มน้ำเนี่ยก็แนะนำให้ดื่มเป็นน้ำธรรมดาที่เป็นน้ำไม่เย็นมากกว่านะคะเพราะว่าน้ำเย็นนั้นก็ไปจับไอ้พวกไขมันต่างๆมาให้มันคือไม่จริงๆต้องเป็นถ้าเป็นคนจีนเนี่ยเขาก็จะทานข้าวแล้วก็ตามด้วยน้ำร้อนมันก็จะไปล้างไอ้ไขมันอะไรต่างๆที่มันจะเกาะไส้เกาะข้างในนะคะแต่ทีนี้ครูว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะในความคิดของครูนะเป็นพวกเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ครูก็จะไม่ดื่มพวกนี้นะคะเพราะว่าครูว่ามันทำให้อ้วนละหนึ่งแล้วก็มันมีน้ำตาลเนาะสองเนี่ยครูไม่เชื่อหรอกค่ะว่าไม่เชื่อในเรื่องเครื่องดื่มบางอย่างที่ให้คุณในประโยชน์ครูคิดว่าน้ำดื่มที่เป็นน้ำธรรมชาติเนี่ยให้คุณประโยชน์มากที่สุดนะคะอันนี้ในความเชื่อของครูเองนะคะทีนี้อย่างกรณีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยนะคะเราก็ต้องรู้ว่าเราทำสินค้าออกมาแล้วเนี่ยเราเน้นที่กลุ่มเป้าหมายยังไงเนาะอย่างรองเท้ากีฬาอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็ไนกี้เนี่ยเขาทำรองเท้ากีฬาออกมาเขาก็เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักกีฬานักอะไรอะคนที่ชอบออกกำลังกายแต่ถามว่าจำเป็นต้องเป็นนักกีฬาไหมไม่จำเป็นนะคะก็รองเท้าเนี่ยรองเท้าสำหรับวิ่งเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่ามันแตกต่างกันออกไปมันไม่จะเหมือนรองเท้าผ้าใบธรรมดาเพราะว่ารองเท้าสำหรับวิ่งเนี่ยมันก็จะอุ้มเท้าหรือว่าให้ความสบายกับเท้ามากกว่านะคะไม่ใช่ว่าจะทำให้เราจะทำให้เราใส่แล้วสบายเบาเท้าถ้ารองเท้าไปวิ่งอย่างเงี้ยแล้วคุณลองใส่รองเท้าที่มันหนักๆแล้วคุณจะวิ่งออกเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะรองเท้าที่จะใช้วิ่งก็ต้องเป็นรองเท้าเบาๆแล้วก็ให้ความนุ่มสบายกับเท้านั่นเองนะคะแล้วก็ต้องที่สำคัญต้องไม่กัดด้วยนะถ้ากัดแล้วก็แย่เลยนะคะทีนี้การวางตำแหน่งของสินค้านะคะเราวางตำแหน่งของสินค้าเนี่ยเราวางยังไงการวางตำแหน่งของสินค้าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้เรียนเรื่องการตลาดเราคิดว่าโอ้ยวางตำแหน่งของสินค้าก็ไปวางตรงเชลฟ์ไงไปวางตรงเชลฟ์ก็จะวางที่ไหนอะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอย่างเงี้ยนะคะแต่มันไม่ใช่การวางตำแหน่งสินค้าเนี่ยนะคะก็คือว่าเราจะกำหนดสินค้าของเราเนี่ยไปแข่งกับอะไรตำแหน่งของเราจะอยู่ตรงไหนนึกออกไหมคะคืออย่างเช่นเราจะทำนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาสักเรือนหนึ่งเนี่ยคือทำนาฬิกาขายเนาะเราคิดว่าเราจะทำนาฬิกาหรือผลิตนาฬิกาออกมาอย่างเงี้ยนะคะนาฬิกาอย่างเงี้ยเราจะทำนาฬิกาเนี่ยไปแข่งกับยี่ห้ออะไรนะเช่นครูบอกว่าครูจะผลิตนาฬิกาที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดมีเรือนเดียวในโลกหรือว่าจะมีแค่5เรือนในโลกแล้วไม่ผิดละไม่ผลิตละเลิกคุณจะไปแข่งกับใครล่ะคุณก็ต้องไปแข่งกับปาเต้ฟิลิปเนาะไปแข่งกับอะไรอ่ะแท็กฮอยเออร์พวกนี้นะคะพวกนี้ก็จะมีรุ่นลิมิเต็ดของเขานะแต่ว่าถ้าคุณผลิตนาฬิกาอย่างธรรมดาที่มีเข็มนะกันน้ำเข้ากันน้ำออกอะไรได้อย่างเงี้ยนะคะราคาไม่แพงอย่างนี้คุณก็ต้องไปรู้ละเราต้องรู้แล้วล่ะในคู่แข่งของเราว่าเราจะแข่งกับอะไรอ่ะแข่งกับลาคอส
เอลซิติเซนอะไรพวกนี้ค่ะเนาะหรือว่าอะไรอ่ะสยามสวิสอะไรในนี้สัตว์สยามสวิสจะเป็นของคนไทยนะคะตำแหน่งของเขาเขาก็ต้องแข่งขันในระดับของแบรนด์ที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะคาซิโออะไรพวกนี้นะคะพวกนี้เราคิดว่าเราถ้าเราทำนาฬิกาแล้วราคาไม่เกินนี้เราคู่แข่งของเราก็คือตำแหน่งที่เราจะแข่งก็คือเราจะแข่งกับคนพวกนี้นะคะยี่ห้อพวกนี้นะคะแต่ไม่ใช่ผลิตออกมาปุ๊บโอ้โหเราผลิตนาฬิกามาธรรมดานะมีเข็มบอกวันที่อะไรบอกอะไรเรียบร้อยแต่เราจะแข่งกับใครตำแหน่งของเราเนี่ยตำแหน่งของสินค้าของเราจะไปแข่งกับแท็กคอยเออร์เราจะไปแข่งกับมิโดเราจะไปแข่งกับอะไรนะอะไรครูก็คิดเนี่ยลาโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยมันเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างแพงนะคะเพราะฉะนั้นพอนาฬิกาพวกเนี้ยบางคนก็บอกว่าชอบจังเลยชอบที่จะสะสมนาฬิกาที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะแต่ว่าในความรู้สึกคุยแหละว่านาฬิกาเนี่ยมันก็คือนาฬิกาบอกเวลาได้แต่ถ้านาฬิกาที่มันแพงๆมันก็บอกความหรูหราหรือว่ารสนิยมของผู้บริโภคหรือของคนคนนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในความชอบของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปนะเราก็ต้องรู้ว่าตำแหน่งของสินค้าของเราเนี่ยเราแข่งกับอะไรนะคะบางทีเราจะทำนาฬิกามาสำหรับนักกีฬาเนี่ยเราก็ต้องแข่งกับอะไรอ่ะ G-Shock ใช่ไหมแข่งกับ Casio อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้นะคะอย่างนี้เป็นต้นเนาะทีนี้หัวข้อของสไลด์นี้เราพูดถึงหัวข้อสุดท้ายก็คือการจัดส่วนแบ่งส่วนผสมทางการตลาดในเรื่องของส่วนผสมทางการตลาดเนี่ยเราก็จะมีอะไรบ้างอ่ะ 4P เข้าไปช่วยนะคะว่า 4P ที่ว่านะก็มี Price Place Promotion นะคะ Product Promotion Price Place Product Promotion ตรงนี้น่ะเราก็ต้องดูว่าเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคเนี่ยนะเขาจะซื้ออะไรกันหลายอย่างเขาดูนะคะว่าของเราเนี่ยที่เราขายเนี่ยราคามันเหมาะสมกับของเราที่เราขายไหมนะคะที่เราตั้งราคาไปเนี่ยมันเหมาะสมกันไหมนะราคาเนี้ยถ้ามันเหมาะสมกันเนี่ยพอเราตั้งราคาเหมาะสมแล้วผู้บริโภคก็ต้องดูว่าคุณประโยชน์ของที่เขาซื้อเนี่ยให้คุณประโยชน์เท่าไหร่นะอย่างเช่นครูบอกว่าครูอยากจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสักใบนึงราคาไม่เท่าไรหรอก300,000-400,000อย่างเงี้ยคำถามคือกระเป๋าใบเนี้ยทำอะไรได้บ้างถ้าเอามาหิ้วแล้วก็ใส่ตังค์ได้อย่างเดียวกระเป๋าใบละ 2-3,000 บาทก็ใส่ตังค์ได้ค่ะนะคะอย่างเงี้ยเวลาผู้บริโภคเดี๋ยวนี้เวลาเขาจะซื้อของเนี่ยเขาจะดูว่าคุณประโยชน์ที่ให้เนี่ยเหมาะสมกับราคาไหมนะคะ product นั้นตอบสนองความต้องการของคนได้หรือเปล่าที่เราทำเนี่ยเราทำสินค้าออกไปเนี่ยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ไหมนะคะผู้บริโภคต้องการอะไรต้องการที่สินค้าที่ตอบสนองความต้องการเช่นอะไรบ้างเช่นโทรศัพท์เนี่ยถ้าเป็นคนแก่ต้องการอะไรต้องการตัวใหญ่ๆเสียงเรียกดังๆฟังก์ชันไม่ต้องเยอะฟังวิทยุได้นะคะมีสมอลทอล์กไหมไม่จำเป็นเนี่ยอันเนี้ยเราออกโปรดักต์พวกเนี้ยมาตอบสนองผู้บริโภคได้หรือเปล่าหรือเรายังทำไม่ได้เช่นเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าไอ้เรื่องถ้าเรื่องของการทัชสกรีนแล้วโนเกียไม่สามารถจะสู้ซัมซุงได้เลยทัชสกรีนนะคะเพราะว่าความคงทนของโนเกียในเรื่องของระบบทัชสกรีนนะคะต้องยอมรับว่าผู้บริโภคอ่ะก็พูดกันทุกคนละค่ะว่าที่ใช้ระบบทัชสกรีนของโนเกียเนี่ยนะคะก็บอกว่าสู้ซัมซุงไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเขาบอกว่ามันพอทัดแล้วมันอาจจะค้างบ่อยๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องตอบโจทย์ได้ด้วยว่าพอเราผลิตสินค้าออกมาเนี่ยเราจะแข่งกับเนี่ยตำแหน่งของเราแข่งกับเอาโทรศัพท์ผลิตออกมาโนเกียเราผลิตโนเกียเราก็จะแข่งขันกับซัมซุงใช่ไหมตรงนี้เราก็ต้องดูว่าเราสู้เขาได้ไหมนะคะทีนี้place นะคะ place ก็คือสถานที่ที่ว่าเนี่ยเราจะไปขายที่ไหนใกล้บ้านไหมลูกค้าสะดวกในการหาซื้อไหมนะคะเราผลิตสินค้าแล้วเราหาสถานที่ขายได้แล้วลูกค้านะคะถ้าร้านของเราไปอยู่ในหลบในหลืบอยู่ในห้างค่ะแต่ว่าอยู่ในหลืบอย่างเงี้ยโอ้เราก็ไม่สามารถนะคะถ้าจะลงขายเนาะลงขายทางอินเทอร์เน็ตแต่ปรากฏว่าหาซื้อได้ถ้าบอกว่าหาซื้อได้เฉพาะ
ทีนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยเราก็แย่แล้วใช่ไหมถ้าเราบอกว่าผลิตอะไรก็แล้วแต่มาหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะพอฟังแล้วเราโอ้ยร้านขายยามีเยอะแยะหรือหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอย่างเงี้ยเห็นไหมความสะดวกในการที่ลูกค้าจะหาซื้อเนี่ยมันง่ายนะคะส่วนโปรโมชั่นเพลสตัวสุดท้ายนี่คือโปรโมชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยบอกอะไรบอกเราว่าถ้าถึงเวลาที่product ของเราถึงจุดที่ตกต่ำแล้วเนี่ยมันต้องไอ้นี่แหละมันต้องทำอะไรแล้วอาจจะ buy one get one หรืออาจจะต้องร่วมรายการกับสินค้าชนิดอื่นๆนะเรื่องจะเห็นบ่อยๆที่ครูได้เห็นบ่อยๆเลยสัมผัสก็คืออย่างเช่นที่ร้าน 7-Eleven นะคะถ้าเราซื้อของเท่านี้เขาก็บอกว่าเราสิทธิ์แรกซื้อเรามีเท่านี้นะเท่านี้นะอันนี้ก็เป็นการโปรโมชั่นอย่างหนึ่งถามว่าจริงๆแล้วคุณผลิตน้ำขายเนี่ยนะคะมันได้เงินอยู่แล้วมันกำไรดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการโปรโมชั่นเนี่ยมันก็คือเป็นการกระตุ้นยอดขายได้อย่างกันแต่จริงๆเท่าที่ครูเคยฟังมานะนอกจาก4ตัวนี้ Price Place Product Price Place Promotion แล้วเนี่ยมันยังมีนะมันยังมีpractice นะก็คือทักษะของผู้ประกอบการด้วยนะคะมันยังมีตัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องรู้สึกจะถ้าไม่รู้สึกคุณจำไม่ค่อยได้เลยแต่สัญญาว่าวันหลังจะเอามาบอกมันก็คือ 4P เหมือนกันแต่กลายเป็น 8P แล้วค่ะธุรกิจปัจจุบันต้องเป็น 8P แล้วไม่ใช่ 4P นะคะครูนึกไม่ออกต้องขออภัยจริงบางทีนึกฉับพลันทันใดเนี่ยมันเท่ากับว่าเหมือนมันจะติดกันอยู่ตรงเนี้ยนะแต่ครูจำได้ว่ามันจะมี practice ตัวหนึ่งและราคานะคะแล้วก็อาจจะมีตัว potential นะคะเดี๋ยวแล้วก็premium นะคะแล้วตัวสุดท้ายนี่ตัวอะไรครับลูก premium นี่ก็คือความพิเศษกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวยังไงสัญญาว่าจะเอามานำเสนอให้นักศึกษาได้ฟังในบทต่อไปนะคะก็โดยสรุปเนาะในการจัดส่วนผสมทางการตลาดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ price product price place promotion ละมันน่าจะมี4 P ตัวอีก4 P เพิ่มขึ้นมานะคะในสัญญาครูสัญญาว่าครูจะเอามาบอกนักเรียนนะคะสไลด์นี้พูดถึงกลยุทธ์ในการผลิตและดำเนินงานนะคะกลยุทธ์นี้เราหัวข้อแรกเนี่ยเราพูดถึงเส้นกราฟนะเส้นกราฟแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ประสิทธิภาพตัวนี้เส้นกราฟเนี่ยมันจะบอกว่าจากประสบการณ์เนี่ยเราสามารถจะผลิตในช่วงฤดูกาลนี้ได้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าในการผลิตแต่ละอย่างเนี่ยเราผลิตสินค้าเนี่ยบางทีมันขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยนะเนาะเช่นถ้าเราผลิตน้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้ในการที่เราจะผลิตน้ำผลไม้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับถ้าฤดูนึงอย่างเช่นเนี่ยฤดูเนี้ยน้ำมะนาวเนี่ยแพงมากใช่ไหมเวลาเราจะผลิตในช่วงมะนาวถูกเนี่ยเราก็ต้องผลิตเส้นกราฟเราจะผลิตสูงเลยน้ำผลไม้รวมที่มีมะนาวผสมอย่างเงี้ยค่ะหรือน้ำส้มเนี่ยมันก็จะอร่อยหรือน้ำมันจะเข้มข้นส้มเนี่ยมันจะเข้มข้นในฤดูหนาวอย่างเงี้ยค่ะกราฟการผลิตก็จะถ้าผลิตในช่วงฤดูหนาวมันก็เราก็จะสามารถผลิตแล้วก็อาจจะสต็อกไว้ได้นะคะจะแต่ถามว่าในการผลิตแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ต้องดูจากประสบการณ์แล้วก็ประสิทธิภาพด้วยนะคะเพราะว่าเราจะผลิตได้อย่างเดียวโหผลิตแล้วไม่มีประสิทธิภาพเลยนะคะปรากฏว่าไม่มีคุณประโยชน์คือเก็บได้แป๊บนึงน้ำนั้นก็จะเสียอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะเราก็ต้องมีกรรมวิธีนะคะเจอไรยังไงเป็นต้นนะคะทีนี้ตัวต่อไปก็คือคุณภาพกับกลยุทธ์ด้านการผลิตและการดำเนินงานมันสอดคล้องกันหรือเปล่านะคะคุณภาพกับกลยุทธ์ด้านการผลิตนะเราผลิตได้เยอะจริงแต่คุณภาพไม่ได้เรื่องเลยเช่นเราผลิตรองเท้าเยอะเลยล็อตหนึ่งโหเราผลิตมาเป็นหมื่นๆคู่เลยนะคะแต่ปรากฏว่าใส่ไม่เท่าไหร่ซะและพังซะและรองเท้าบางชนิดเนี่ยใช้ย่ำน้ำได้แต่รองเท้าบางชนิดก็ใช้ย่ำน้ำไม่ได้ถูกน้ำไม่ได้ทำให้รองเท้านั้นพังนะคะเพราะฉะนั้นเราผลิตตรงนี้แล้วเราก็ต้องดูว่าคุณภาพนั่นน่ะมันสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการผลิตหรือเปล่าถ้าหากว่ามันพังเร็วก็แสดงว่าเราอาจจะอัดกาวร้อนหรือทำให้กาวร้อนนั่นน่ะไม่ร้อนพอมันก็เลยอัดกันได้แบบไม่แน่นพอเมื่อไม่แน่นพอเนี่ยมันจึงยึดติดได้ไม่ดีพอทำให้รองเท้านั้นไม่มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพไม่ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของรองเท้าบางอย่างเนี่ยโอ้ครูมองว่า
บางยี่ห้อนะคะท่านนักเรียนก็จะเห็นว่าโอ้โดนก๊อปปี้เต็มเลยนะอย่างที่เราเห็นนะคะก็ผลิตเขาก็จะผลิตมาทีเยอะๆแต่ถามว่าคุณภาพมันสู้กับต้นฉบับหรือออริจินอลได้ไหมมันไม่ได้อะค่ะเวลาเราเดินเราก็จะรู้ว่าโอ้โหมันเดินแล้วมันไม่นุ่มเท้าเลยนะคะอย่างถ้าเป็นต้นฉบับที่เราเห็นนะคะเยอะๆเลยนะอยากให้ครูบอกยี่ห้อเลยมีการผลิตและเรียนแบบเนี่ยเยอะมากนะโดยรองเท้าต้นแบบจริงๆเนี่ยเขาขายคู่หนึ่ง 2,000 อะไร 2-3,000 บาทแต่ว่าพลอยที่พวกที่เรียนแบบแล้วจริงๆเนี่ยขายคู่หนึ่ง400อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเราไปใส่เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่นุ่มเท้านะคะทำให้เรารู้สึกเลยว่าเออใส่แล้วมันไม่มีความไม่มีความสบายเท้าเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมาดูเถอะว่าเราอ่ะใส่รองเท้าแท้หรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยรุ่นแท้ไหมแต่ตัวเราเองเนี่ยจะตอบตัวเราเองได้ว่าเราใส่แล้วเราสบายเท้าหรือเปล่านะคะทีนี้การผลิตที่ยืดหยุ่นหรือการผลิตที่ประหยัดในการผลิตที่ยืดหยุ่นเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าเมื่อถึงเวลานึงนะคะก็คือว่าอาจจะผลิตเยอะเพื่อสต๊อกไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าหากว่าเนื่องจากอะไรอาจจะมีซัพพลายหรือวัตถุดิบเนี่ยเราเหลือเราก็ทำไปเลยดีกว่าแล้วสต๊อกเอาไว้นะคะหรือการผลิตที่ประหยัดประหยัดก็คือถ้าแน่นอนค่ะถ้าเราประหยัดการผลิตที่ประหยัดนั่นหมายถึงว่านักเรียนก็ต้องผลิตจำนวนเยอะๆใช่ไหมเราก็จะขายได้ถูกถ้านักเรียนผลิตน้อยต้นทุนก็จะแพงเหมือนเราเอาหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยไปทำปกหนังสือนะคะพอเราไปทำปกหนังสือแล้วเนี่ยถ้าเราทำจำนวนเยอะๆนะต้นทุนมันก็จะถูกลงแต่ถ้าเราทำผลิตหนังสือเล่มเนี้ยไม่กี่ร้อยเล่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะในการทำเพลทที่ทำเป็นรูปหนังสือเนี่ยเพลทที่ทำเป็นปกหนังสือเนี่ยเขามีต้นทุนอยู่แล้วฟิกคอสก็คือ 5,000 สมมติเนาะถ้าสมมติว่าผลิต100เล่มก็ต้องเอามาหารใช่ไหมเพราะนั้นต้นไอ้เล่มหนึ่งอ่ะมันก็จะแพงแต่ถ้าเราผลิต1,000เล่มล่ะใช่ไหมมันก็จะถูกลงผลิต10,000เล่มอุ้ยถูกลงเป็นใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นในการผลิตที่เป็นจำนวนมากๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะประหยัดได้นั่นเองนะคะสไลด์เนี้ยครูขอพูดเรื่องกลยุทธ์ด้านการเงินนะคะกลยุทธ์ด้านการเงินขอโทษค่ะกลยุทธ์ด้านการเงินนั้นเขาบอกว่ามันไม่ได้มีเพียงการบริหารการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่ายังครอบคลุมถึงการบริหารหนี้นะคะและก็การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วยนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดทำกลยุทธ์ด้านการเงินก็คือการจัดทำโครงสร้างทางการเงินแล้วก็แหล่งเงินทุนที่เหมาะสมที่สุดช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กรนะคะนอกนั้นนี้กลยุทธ์ด้านการเงินยังช่วยให้บริษัทมีข้อได้เปรียบคู่แข่งได้ด้วยนะคะคือการที่เราสามารถที่จะแสวงหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่ถูกนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการจัดหาเงินทุนด้วยนะคะคุยขอยกตัวอย่างอย่างมีในทุนคนนึงเนี่ยเขาก็สามารถจะจัดมอเตอร์โชว์นะนั่นเองก็คงรู้เนาะมอเตอร์โชว์เนี่ยมันก็จะมี2ค่ายค่ายนึงก็จะจัดที่เมืองทองแต่อีกค่ายนึงเมืองทองธานีนะคะแต่อีกค่ายนึงก็จะจัดที่ไปถึงบางนานะคะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่านอกจากที่ครูเคยมีโอกาสได้คุยกับท่านเจ้าของงานนะคะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบงก์หรือธนาคารเนี่ยก็ให้กู้เงินมาจัดงานพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าข้อได้เปรียบของท่านคือท่านยืมเงินเพื่อนก็ได้ดอกเบี้ยถูกกว่าแบงก์ด้วยนะคะทีนี้ท่านก็บอกว่าโอ้ยเพื่อนเนี่ยมีหลายคนต้องยืมแบบเฉลี่ยค่ะเอาคนนี้เท่านี้คนนี้ยืมเท่านี้คนนี้ยืมเท่านี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเสียเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกเนี้ยถ้าเรามีกลยุทธ์นี่ก็คือกลยุทธ์อย่างหนึ่งเห็นไหมคะเรามีเพื่อนเราก็มีกลยุทธ์อย่างหนึ่งก็คือแต่การจะใช้กลยุทธ์ด้านการเงินที่ดีได้เราก็ต้องมีเครดิตที่ดีด้วยนะคะตัวนี้นั้นเราดูได้จากงบกระแสเงินสดในของกิจการนะเราจะมีกลยุทธ์ด้านการเงินที่ดีได้เราดูได้จากงบกระแสเงินสดหรือ cash flow นะคะ cash flow เนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักๆนะคะก็คือกระแสเงินสดจากการดำเนินงานกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเนี่ยได้มาจากอะไรบ้างก็คือเอารายรับมาดูซิรายรับลบรายจ่ายแล้วเนี่ยเรามีกำไรหรือว่ามีรายรับสูงกว่ารายจ่ายเท่าไหร่นะคะมากไหมหรือว่ามีรายจ่ายสูงกว่ารายได้นะหรือว่ารายรับนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะบอกเราได้ว่าเราจะต้องมีการวางแผนทางด้านการเงินยังไงบ้างนั่นเองนะคะส่วนเรื่องที่สองก็คือกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในเรื่องของกิจกรรมลงทุนนั้นนะคะเราก็อาจจะมีการลงทุนที่เป็นระยะสั้นกับระยะยาวนะคะระยะสั้นก็อาจจะเป็นการซื้อพันธบัตรก็ได้เนาะพันธบัตรที่มีอายุแค่เท่าไหร่
3 ปี 5 ปีนะคะหรือจะเป็นการซื้อพันธบัตรที่มีอายุยาวๆก็ได้นะคะพันธบัตรนี่เป็นพันธบัตรที่รัฐบาลทำออกมานะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีเงินเย็นนะคะไม่ใช่เงินญี่ปุ่นนะคะเงินเย็นก็คือเงินไม่ได้ใช้เงินที่ฝากธนาคารเอาไว้เนี่ยเอามาใช้จ่ายในการซื้อพันธบัตรโดยการให้ดอกเบี้ยเป็นขั้นบันไดนะคะตรงนี้ก็จะบอกถึงความสามารถในการที่เราจะไปลงทุนนะลงทุนในการที่เราจะซื้อพันธบัตรก็ได้ดอกเบี้ยใช่ไหมเราลงทุนซื้อลงทุนในหุ้นกู้นะลงทุนในหุ้นต่างๆลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับความต้องการของตลาดนะคะเช่นหลักทรัพย์เช่นหุ้นของปตท.อะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้เป็นการกิจกรรมลงทุนทั้งนั้นนะคะเราก็ต้องดูว่าพวกนี้เราลงทุนแล้วเนี่ยเราต้องการให้เราจัดการเรื่องกลยุทธ์ด้านการเงินให้เกิดดอกผลเกิดความงอกเงยของเงินจำนวนที่เรามีขึ้นมานะคะกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมที่เราจะจัดหาเงินทุนนะคะ3กิจกรรมในเรื่องของ Tax Flow นั้นจัดหาเงินทุนนะคะก็คือจัดหาเงินทุนอาจจะออกจำหน่ายหุ้นนะคะอย่างเช่นการบินไทยนะออกจำหน่ายหุ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่ากู้ยืมเงินแบบระยะยาวนะคะหรือว่าจ่ายชำระหนี้นะจ่ายปันผลเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของกิจกรรมจัดหาเงินทุนหรือการที่กิจกรรมใช้เงินทั้งนั้นละค่ะนะคะพวกนี้ก็คือการที่เรามีการวางกลยุทธ์ด้านการเงินนะคะว่าเราจะกู้ยืมเงินในระยะยาวเนี่ยกู้เท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นฟิกเรสหรือว่าเรทที่คงที่อยู่5ปีหลังจาก5ปีแล้วเนี่ยเราจะต้องจ่ายเป็นขั้นบันไดไปนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นใช้กลยุทธ์ทั้งนั้นล่ะค่ะนะคะส่วนเรื่องต่อไปก็คือ เรื่องกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนานะคะในเรื่องของกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนานั้น product service นะหรือว่า R&D ที่เราได้ยินทั่วไปนะคะทำไมถึงเราต้องทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ล่ะคะหรือบริการเพราะอะไรก็เพราะว่าความต้องการของผู้บริโภคมันไม่สิ้นสุดอะค่ะผู้บริโภคมีความต้องการเท่านี้ในวันข้างหน้าเขาไม่ได้มีความต้องการแล้วหยุดแค่นี้เขามีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนี้เราก็ต้องทำการวิจัยว่าในอนาคตเนี่ยนะคะผู้บริโภคต้องการอะไรต้องการมีอายุที่ยืนยาวนะซึ่งตอนนี้สังคมไทยกำลังเป็นที่เป็นปัญหากับรัฐบาลเลยเขาบอกว่าเรากำลังเป็นอยู่ในยุคสังคมผู้สูงอายุและคนเริ่มมีอายุยืนมากขึ้นนะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องมีการทำวิจัยว่าคนสูงอายุเนี่ยต้องการที่อยู่เป็นยังไงนะสำหรับคนที่พอมีพอกินเนาะเขาก็อยากจะได้บ้านที่ไม่มีสเต็ปใช่ไหมความต้องการของผู้บริโภคที่มีความคือมีอายุมากขึ้นเนี่ยคนแก่คนชราต้องการบ้านอยู่บ้านที่ไม่มีสเต็ปคำว่าสเต็ปก็คือขั้นบันไดอะไรนั่นเท่าไหร่แหละหรือว่าไม่ต้องก้าวไม่ต้องมีธรณีประตูเดินแบบไปแบบระดับเดียวกันหมดเลยเนาะอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการทำวิจัยออกมาเนาะอย่างคอนโดต่างๆที่สร้างนี่นะคะเขาก็ยังต้องทำการวิจัยออกมาเลยว่าผู้บริโภคต้องการอะไรต้องการผู้บริโภคที่มีวัยสูงวัยนะคะอายุมากเนี่ยต้องการอะไรต้องการที่สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในคอนโดเรียบร้อยเนาะอยู่ในฟลอร์นั้นทั้งหมดเลยไปตรงนี้เปิดประตูออกไปปุ๊บเนี่ยเราจะไปเจออะไรเราไปเจ อที่นั่งผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายได้ออกกำลังกายได้นิดๆหน่อยๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห้องน้ำก็ต้อง เป็นสุขภัณฑ์ที่รองรับกับคนสูงวัยได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นมีคนคอยดูแลความตลอดอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือตัวที่เราต้องทำการวิจัยแล้วก็พัฒนาขึ้นมาว่านอกจากการที่เราจะสร้างคอนโดธรรมดาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องสร้างคอนโดที่รองรับกลุ่มคนที่มีอายุมากขึ้นด้วยใช่ไหมเพราะแค่นี้ไม่พอแล้วนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ตัวต่อไปก็คือ เรื่องของการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตนะหรือ process R&D พัฒนากระบวนการผลิตเพื่ออะไรนะพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนนะคะลดของเสียนะคะเพราะว่าการที่เรามีต้นทุนที่สูงเนี่ยเนาะมันก็ส่งผลถึงกำไรที่มันจะลดลงด้วยนะคะแต่การที่เราลดของเสียลงได้เนี่ย
มันคือกำไรที่จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องสอดคล้องกันนะคะว่าเราทำไมถึงจะต้องทำการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตต่างๆถ้ามันยังเครื่องจักรเราเนี่ยกระบวนการผลิตของเราเนี่ยยังล้าหลังพอเราทำวิจัยแล้วโอ้เราวิจัยเราไปสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วคู่บริหารหรือคู่แข่งเราหรือว่าผู้บริโภคทั้งหลายแหละเขาไม่ได้ต้องการสินค้าอย่างที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องพัฒนากระบวนการผลิตให้มันมีคุณภาพหรือว่าเร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโอ้ก็ต้องเป็นที่ยอมรับนะคะว่าในเรื่องของทรัพยากรบุคคลเนี่ยตอนนี้ที่องค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยเขาเน้นกันมากเลยค่ะเขาใช้คำว่า human resource นะคะมันมีหัวข้ออยู่ว่าการแสวงหาความต้องการด้านบุคคลในแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันเป็นยังไงกลยุทธ์ด้านนี้เนี่ยแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขามีความต้องการคนที่มีอะไรมีคุณภาพไม่ใช่ทำงานเช้าชามเย็นชามฉันมีหน้าที่แค่นี้ฉันก็ทำแค่นี้เนี่ยหน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็ต้องการคนแบบที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานเนาะไม่ใช่ว่า อยากทำงานในวันหนึ่งไม่มีชีวิตจิตใจเนาะอย่างนี้เราก็คงคิดอะว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารเราก็นึกแล้วว่าโอ้ยเงินเดือนที่เราจ้างเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพเลยกับคนอย่างนี้นะคะการสรรหาและคัดเลือกอันนี้เราทำได้ค่ะเราสรรหาจากคนภายในก็ได้คนบางคนเขาไม่ได้มีความพึงพอใจในงานที่เขาทำเนาะหรือว่าอาจจะชอบอยู่ในโลกที่เป็นส่วนตัวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสรรหาเขาหรือคัดเลือกเขาเข้ามาในทำในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะไม่ต้องพบปะผู้คนมากนะคะในการเช่นอย่างครูเองเนี่ยครูมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะถ้าจำไม่ได้พี่เขาจะน่าจะชื่อสิริพรเหมือนไม่รู้น่าจะใช่นะพี่เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่รู้เกษียณไปหรือยังเนาะแต่ไม่ค่อยพูดเรียบร้อยนะคะแต่ไม่น่าเชื่อเลยค่ะพี่เขาเป็นคนออกแบบชุดชั้นในยี่ห้อหนึ่งอะค่ะน่าจะเกษียณไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นครูเรียนกับเขาเนี่ยนานมากพี่เขาอายุมากแล้วนะคะเป็นคนออกแบบชุดชั้นในที่มีชื่อเสียงเลยแหละหมายถึงว่าชุดชั้นในนั้นอะมีชื่อเสียงแต่ครูขอไม่เอ่ยชื่อนะคะถ้าไม่น่าเชื่อเลยว่าพี่เขาจะมีบุคลิกลักษณะที่เงียบนิ่มยิ้มอย่างเดียวนะคะไม่พูดไม่คุยเวลาเราคุยอะไรเขาก็จะนิ่มจะยิ้มอย่างเดียวโอ้ยเวลาเขาออกแบบหรือดีไซน์ชุดชั้นในผู้หญิงออกมานี่น่ารักสุดเหวี่ยงเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเราสรรหาเราคัดเลือกมาแล้วเราก็จะต้องจัดคนให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทด้วยนะคะเราสรรหาและคัดเลือกจากไหนเราอาจจะมีสถาบันศึกษาที่เราไปติดต่อนะไปคัดเลือกดูจากรูปถ่ายดูจากประวัติที่เขาอาจจะวางไว้ที่มหาลัยที่เขาเรียนอยู่แล้วเราคัดเลือกเข้ามาแล้วเอาก็เอามาสัมภาษณ์แล้วเราก็จัดเขาให้ตรงกับงานในแต่ละประเภทที่เขาชอบที่เขาอยากทำที่เขามีความถนัดนั่นเองนะคะอย่างที่กูยกตัวอย่างของพี่คนหนึ่งที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็ไม่ได้เจอตั้งนานแล้วนะคะทีนี้ก็บอกว่าการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานการที่เราจะให้ผลตอบแทนแก่พนักงานเนี่ยเราก็ต้องดูอะไรดูคุณภาพดูเนื้องานดูโปรเซสออกมาว่ามันโอเคไหมเนาะถ้ามันโอเคเขาทำมาแล้วโอเคตรงกับชิ้นงานตรงกับคุณภาพที่เราต้องการอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะให้ผลตอบแทนหรือให้ผลตอบแทนที่ดีแก่พนักงานนั้นๆ นะคะอาจจะเป็นในรูปของโบนัสอาจจะเป็นในรูปของสวัสดิการที่ดีหรืออาจจะเป็นรางวัล นะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้เขาอย่างหนึ่งนะคะการประเมินผลแล้วคะการประเมินผลของพนักงานเนี่ยเราก็ต้องดูจากเอาท์พุตนะคะตรงนี้นั้นถ้ายกตัวอย่างเช่นพนักงานขายเราก็จะประเมินผลจากยอดขายที่เขาขายได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรายอมรับว่าเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในการอบรมพนักงานอบรมเรื่องอะไรอบรมเรื่องKM นะคะKM หรือ knowledge management เนี่ยนะค
ะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราก็มีอะไรละผู้ว่าเห็นนะคะบริษัท MK เนี่ยสนับสนุนให้พนักงานของเขาเนี่ยได้รับการศึกษาต่อจะทำยังไงอ่ะเขาบอกว่าเขาส่งพนักงานมานั่งเรียนเป็นคอร์สเลยที่มหาวิทยาลัยนั้นๆเนาะเข้าท่าดีนะราคาเทอมก็ถูกด้วยนะคะแล้วก็เรียนกับเพื่อนที่รู้จักกันทั้งนั้นเลยมาจากหน่วยงานเดียวกันนะคะอันนี้ก็ดีนะเป็นการพัฒนาอย่างนึงหรือเราอาจจะส่งเขาไปเรียนรู้ดูงานที่ต่างประเทศฝึกภาษาเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรคนนั่นเองนะคะในสไลด์สุดท้ายนะคะว่า เป็นเรื่องของลูกโซ่แห่งคุณค่านะคะหรือว่า value chain นะครูเคยพูดไปแล้วเรื่อง value chain เนี่ยนักศึกษาน่าจะจำได้นะว่ามัน value chain เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรม2กิจกรรมก็คือกิจกรรมหลักกับกิจกรรมรองนะคะในเรื่องของกิจกรรมหลักมันก็จะเริ่มตั้งแต่การนำอินพุตนำวัตถุดิบเข้านะโปรเซสแล้วก็ออกมาเป็นโปรดักต์นะคะเสร็จแล้วกิจกรรมรองก็พวกส่งเสริมการขายทั้งหลายแหล่นะคะการตลาดการจัดซื้อการบัญชีการเงินนะคะคนฝ่ายบริหารต่างๆพวกนี้ก็เป็นกิจกรรมรองนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือลูกโซ่แห่งคุณค่าหรือห่วงโซ่ประทานนั้นก็คือแนวคิดที่ช่วยในการให้เข้าใจถึงบทบาทในแต่ละหน่วยงานนะคะว่าจะมีส่วนช่วยเหลือให้องค์กรนั้นก่อกำเนิดคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้อย่างไรนั่นเองนะคะโดยคุณค่าที่บริษัทสร้างขึ้นเนี่ยวัดได้โดยพิจารณาจากว่าผู้บริโภคนั้นเขายอมรับไหมเขายอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือเปล่าครูเนี่ยนะถ้าให้สินค้านั้นแพงขนาดไหนนะคะแพงแต่ถ้าครูพอใจครูซื้อนะคะยกตัวอย่างเช่น อะไรล่ะยกตัวอย่างเช่นแหวนเพชรเนี่ยเนาะเขาโอ้เขาเจรไนมาเอาเพชรน้ำงามเนี่ยมันมีคุณค่าราคามันแหละราคามันก็พอใจเราก็ซื้อได้เราก็ซื้อนะคะเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการเราพอใจเราก็ซื้อสินค้านั้นบริษัทจะมีกำไรถ้าผลตอบแทนที่ได้รับจากคุณค่าที่ก่อให้เกิดสูงกว่าต้นทุนก็ต้องยอมรับว่าพวกจิวเวลรี่เนี่ยต้นทุนก็จะไม่คือเวลานั้นเขาตั้งราคาสูงมากนะคะลดแล้ว 50% ก็ยังแพงอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยต้องสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในต้นทุนที่ถูกกว่าคู่แข่งด้วยนะคะหรือว่าจะพยายามสร้างคุณค่าให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งที่จะสามารถคิดราคาที่สูงได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสรุปก็คือว่าถ้าบริษัทสามารถทำสินค้าใดก็แล้วแต่ที่มีคุณค่าเหนือกว่าคู่แข่งให้มีราคาสูงขนาดไหนซื้อค่ะถ้าลูกค้าพอใจนะคะอย่างเช่นรถยนต์อย่างเงี้ยใช่ไหมรถยนต์Porsche หรือ Porsche เนี่ยแข่งกับอะไร Lamborghini อย่างเงี้ยนะถ้าสมมติว่าแข่งราคา Lamborghini เนี่ยมันจะสูงกว่ารถ Porsche เนี่ยนะคะหรือ Porsche เนี่ยนะคะแต่ถ้าลูกค้าเขาพอใจเขาก็ซื้อมันสูงกว่าแต่ว่ามันมีอะไรที่เหนือกว่าล่ะเช่นอาจจะเหยียบคันเร่งได้วิ่งเครื่องยนต์เนี่ยสามารถวิ่งได้มิดเกนเนี่ย500เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่รถเพอร์เจ้เนี่ยนะคะวิ่งได้แค่400นั้นมันก็สูงกว่าเป็น100ละนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นถึงจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราสามารถจ่ายได้มากกว่าแล้วเราทำสินค้าได้ดีกว่านะคะลูกค้าพอใจค่ะถ้าจะซื้อยอมรับว่าเราซื้อสินค้านั้นโดยที่เกิดความพึงพอใจในสินค้านั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยอย่างรถจักรยานที่ตอนนี้เขาฮิตขี่จักรยานออกกำลังกายเหลือเกินเลยนะคะแต่จักรยานเนี่ยถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อของญี่ปุ่นแม้จะเป็นมือสองก็ยังราคาเป็นหมื่นเลยนั่นเลยนะแพงนะคะแต่เขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้รถจักรยานถนอมมากนะคะเพราะว่าอะไรประเทศเขาเนี่ยเขาก็จะมีเลนจักรยานให้เลยเนาะมันไม่ได้เป็นหลุมเป็นบ่ออย่างประเทศเรานั่นเองนะคะแต่ว่าไงอ่ะถ้าสมมติว่าเอาจักรยานญี่ปุ่นที่เป็นมือสองมาขายในขณะที่เราก็ผลิตจักรยานด้วยแต่ลูกค้าทำไมถึงไปอยากไปใช้จักรยานญี่ปุ่นล่ะก็เพราะว่าอะไรเพราะจักรยานญี่ปุ่นเนี่ยมีความแข็งกว่าขับถีบแล้วนิ่มนวลกว่านุ่มนวลกว่าในจักรยานไทยนี่เห็นไหมเขาก็ยินยอมที่จะจ่ายแพงกว่าเพื่อจะซื้อแม้มันจะเป็นมือสองเขาก็ซื้อค่ะนั่นแหละค่ะโดยสรุปนั่นก็คือห่วงโซ่แห่งคุณค่านั่นเองนะคะสำหรับบทที่11เนาะก็จบได้เรื่องของห่วงโซ่แห่งคุณค่านะคะคิดว่า
วันนี้ครูวงยังไม่ได้พูดเร็วไปเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจในเรื่องของกลยุทธ์ปฏิบัติการหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานนะคะ อย่าลืมว่านักศึกษาอ่านเองนักศึกษาก็ต้องไปขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมขึ้นด้วยนะจากหลายแหล่งนะคะเพื่อจะได้มีความรู้ให้มากขึ้นนะคะอย่าหยุดที่จะหาความรู้ค่ะเพราะมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆและเราจะเจอกันอีกในบทที่12นะคะสวัสดีค่ะ